หนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงจริงๆเราพูดข่าวนี้กันมาเยอะมากขโมยขโจรที่มันเยอะมากๆล่าสุดรุ่นพี่ของเราในวงการบันเทิงโดนงัดร้านกาแฟแล้วพี่ป๋อณัฐวิทย์พี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจพี่ป๋อณัฐวุฒิโดนงัดร้านเล่นมุกฮะพี่ป๋อณัฐวิทย์เฮ้ยพี่ป๋อณัฐวัฒน์เฮ้ยพี่ป๋อณัฐวุฒิเฮ้ยถูกแล้วเชียบนี่คณะนี้ได้เลยพี่ป๋อนะเขาเปิดร้านกาแฟที่ร้านกล่องชา24นะครับผมที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีทีนี้เนี่ยเขาก็โพสต์ Instagram วันนี้เนี่ยว่าร้านเขาเนี่ยถูกงัดจนสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูสภาพสิฝ้าเนี่ยพังทลายลงมาเลยนะฮะข้าวของก็โดนยกออกไปนะมีทั้งทีวีมีทั้งเครื่องบดกาแฟพระที่บูชาแล้วก็ของจิปาถะรวมแล้วเนี่ยเป็นแสนนะครับโอ้โหตายแล้วเสียหายเป็นแสนอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นแสนนะอาจจะไม่ตรงนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรตอนนี้อัปเดตมาเป็นแสนแล้วคือในข่าวตอนนี้ที่พลาดอยู่นะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ย 40,000 บาทแต่ว่าล่าสุดไปถามมาแล้วก็คือเป็นแสนละเช็คของมาแล้วเสียหายไปเป็นแสนนะครับซึ่งพี่ป๋อก็บอกว่าไอ้ของหายยังไม่ซีเรียสเท่าอะไรรู้ไหมพระไม่ฝ้าพังทำไมอ่ะเพราะฝ้าเนี่ยมันคือโครงสร้างของร้านทั้งหมดแม่คือแล้วมันพังยุบหายไปหมดนั่นหมายความว่ามันต้องรีโนเวทร้านรื้อใหม่คือต้องรื้อใหม่เพราะว่าทีวียังซื้อเข้ามาวางใช่เครื่องนู่นเครื่องนี่ยังซื้อเข้ามาวางแต่อันนี้มันต้องรอระยะเวลาการทำเนี่ยคือเวลาดูดูสภาพเหมือนคนเข้ามาเน่ยเหมือนโกรธพี่ป๋ออ่ะเหมือนไม่เหมือนไม่อยากให้ทำธุรกิจอ่ะแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับมาเปิดร้านนะคุณผู้ชมกำลังจะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาไปรีโนเวทร้านอีกตั้งหลายเดือนใช่ตอนนี้พี่ป๋อก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจอ่ะมาดูในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วพี่ป๋อก็ฝากถึงโจรหน่อยไปฟังเสียงพี่ป๋อว่าพี่ป๋อฝากว่าอะไรจ้ะคือสภาพความเสียหายก็ใจเสียกันเหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันพังเยอะมากครับมันพังฝ้าเราเกือบทั้งร้านเลยครับเบาะแสที่เราทราบตอนนี้นะครับก็คือมีร้านที่ได้รับความเสียหายลักษณะเดียวกันคือลงมาจากฝ้าแบบนี้ประมาณ5ร้านนะฮะ 4-5 ร้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะถนนเส้นเนี้ยมันก็จะมีประมาณ 4-5 ร้านเลยทีเดียวซึ่งก็ยังตามจับตัวกันอยู่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลักษณะการเข้ามาขโมยเนี่ยคล้ายๆคลึงกันวันนี้เราให้อีกคืนนึงก็คือเอามาคืนได้ครับคุณโจรเอามาคืนตอนกลางคืนก็ได้ 1:00 น. 2:00 น. 3:00 น.เข้าใจว่าทุกคนเขาเรียกอะไรเดือดร้อนนะครับเอามาคืนได้ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันเกินไปกว่านี้ต้องบอกเลยว่ามันจะต้องไปถูกดำเนินในขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะครับพี่ป๋อจิตใจหล่อมากยังเรียกว่าคุณโจรแล้วก็บอกว่าคุณโจรภายในคืนนี้นะเอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนก็คือชุดใหญ่ไฟกระพริบนะดำเนินคดีนะยังมีเวลานะนี่เพิ่งทุ่ม19ถ้ากลับใจได้รีบเอาไปคืนร้านพี่ป๋อเขาซะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปกระทุ้งฝ้าเขาลงมาขนาดนี้แล้วทำแบบนี้แม่5ร้านแล้วนะที่เกิดแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวหรือว่ารู้สึกว่าตำรวจจะจับข้าได้หรือว่ายังไงนะแต่ทีวีตรงนั้นนะแอร์ตรงนั้นก็อยู่เนาะแต่ทำไมต้องกระทุ้งฝ้าลงมาให้เสียหายให้แบบผมว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ปีนขึ้นหลังคาแล้วมันไอ้นี่มันถอดได้ใช่หลังคามันถอดได้แล้วก็กระทุ้งฝ้าลงมาเลยเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจเมืองเพชรน่าจะจับได้ไม่ยากฮะจ้าตำรวจเมืองเพชรเก่งนะโอ้คนเมืองเพชรรุ่นพี่ผมพี่ป๋อรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยดังนั้นฝากคุณตำรวจที่เพชรบุรีหน่อยครับไม่งั้นตามเรื่องนี้จนกว่าจะจับโจรได้แน่นอนคนเมืองเพชรเขาจะตามนะนักข่าวเรื่องถึงนักข่าวแล้วคุณโจรเอามาคืนคุณโจรรีบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโจรมาหมั่นไส้แล้วมาหาผมนะฮะเอาเป็นว่าคุณตำรวจรีบไปถึงตัวโจรก่อนนะครับกลัวว่าจะมีเหยื่อมากขึ้นกว่าไปกว่านี้ช่วงนี้โจรมันชุมจริงๆนะ